วันนี้หม่อมก็จะมาเกี่ยวกับหัวข้อนะค่าไตต่ำกว่า 30% จะต้องดูแลตัวเองอย่างไรหม่อมมีเรื่องมาเล่าให้ฟังค่ะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าค่ะค่าไตต่ำกว่า 30% นะคะก็บางคนก็ไม่รู้เนาะว่าตัวเองเนี่ยอยู่ไตระยะที่เท่าไหร่บางคนรู้ว่าตัวเองอยู่ระยะที่เท่าไหร่แต่ว่าไม่รู้ว่าค่าไตตัวเองระยะเนี้ยมันอยู่ที่เท่าไหร่นะคะไตนะคะ GFR 3ต่ำกว่า 30% ก็คืออยู่ในระยะที่4นะคะระยะที่4เนี่ยก็คือถ้าเราดูในผลเลือดอะค่ะก็จะอยู่ที่15ถึง29นะคะแล้วถ้าต่ำกว่า15ก็คือเริ่มเข้าระยะที่5แล้วนะคะซึ่งไตระยะ4ไประยะ5เนี่ยก็ค่อนข้างเร็วนะคะส่วนใหญ่ก็คือที่แม่มเจอเนี่ยก็จะเป็นผู้สูงอายุเนอะ50ไปปลาย60 70อะไรแบบนี้ค่ะแล้วระยะที่4เนี่ยก็จะเริ่มมีอาการแทรกซ้อนนะคะอย่างเช่นเริ่มที่จะบวมเริ่มที่จะมีอาการอ่อนเพลียนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยคือหายใจเหนื่อยและถ้าเป็นเยอะๆนะคะไม่มีแรงเดินไม่ไหวนอนราบก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าเลือดของเราเนี่ยก็คือเริ่มเสียมากแล้วนะคะบางคนเนี่ยก็คือน้ำท่วมปอดนะคะแล้วต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลกันเลยก็มีค่ะทีนี้เนี่ยรู้ว่าตัวเองเนี่ยเข้าระยะที่4นะคะก็ต้องดูแลตัวเองอย่างเคร่งครัดนะคะเรื่องอาหารนี่สำคัญมากเลยแล้วบางคนเนี่ยคือไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องคุมอาหารอะไรยังไงเราต้องทานอะไรเท่าไหร่นะคะคือระยะที่4เนี่ยค่าเลือดเหลือต่ำกว่า 30% นะคะการทำงานของไตเขาก็จะน้อยลงเราจะตามใจปากแล้วก็จะทานมากไม่ได้นะคะต้องลดปริมาณอย่างคนที่ทานเป็นชิ้นก็อาจจะลดลงเป็นคำทานเป็นลูกก็เหลือทานเป็นชิ้นอะไรประมาณนี้นะคะคุมอาหารอะไรบ้างอาหารสำหรับผู้ป่วยไตเนี่ยก็จะเป็นพวกกลุ่มโปรตีนนะคะฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแล้วก็โซเดียมนะคะฟอสฟอรัสเนี่ยก็จะอยู่ในอาหารกลุ่มพวกนมถั่วต่างๆนะคะขนมปังเบเกอรี่อย่างเนี้ยค่ะทีนี้เนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราจะทานฟอสฟอรัสได้เท่าไหร่นะคะก็ต้องมาดูผลเลือดเราอะค่ะเพราะว่าในผลเลือดเนี่ยเขาก็จะบอกอยู่ว่าถ้าฟอสฟอรัสสูงเนี่ยเราก็จะรู้แหละว่าเราทานอะไรได้ปริมาณเท่าไหร่นะคะแล้วก็ถ้าโพแทสเซียมก็จะอยู่ในกลุ่มอาหารผักผลไม้เป็นต้นนะคะทีนี้เนี่ยผักผลไม้เนี่ยก็จะต้องทานเป็นชิ้นเป็นคำเหมือนกันนะคะแล้วก็มากลุ่มของโซเดียมเนี่ยก็จะเป็นพวกเครื่องปรุงรสนะคะแล้วก็อาหารแปรรูปอาหารสำเร็จรูปต่างๆนะคะแล้วก็รวมถึงโปรตีนที่ทานได้ของไตก็จะทราบกันอยู่แล้วก็คือจะมีไข่ขาวนะคะมีเนื้อปลาเนาะหลักๆที่ทานกันแล้วก็น้ำเนี่ยก็สำคัญมากๆนะคะเพราะว่าไตระยะ4เนี่ยคือบางคนปัสสาวะเริ่มน้อยและบางคนเนี่ยก็คือแทบจะไม่มีปัสสาวะเลยก็มีอันนี้ก็คืออยู่ที่อาการของแต่ละคนนะคะบางคนยังแข็งแรงอยู่ก็มีนะคะก็คืออยู่ที่อายุด้วยนะคะแล้วก็เพศอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอย่างน้ำเนี่ยคือถ้าเกิดคุมน้ำนะคะปริมาณการทานเนี่ยก็อยากรู้ว่าเท่าไหร่นะคะก็คื เราสังเกตตัวเองนะคะว่าเราปัสสาวะในวันหนึ่งเนี่ยเราปัสสาวะเท่าไหร่นะคะแล้วก็เราสามารถที่จะทานน้ำก็คือบวกเพิ่มไปได้อีก0.5 ลิตรนะคะช่วงแรกเนี่ยก็คืออาจจะต้องตวงใช้วิธีตวงนะคะช่วงแรกๆอาทิตย์แรกๆอาจจะตวงทุกวันหรือว่าอาจจะเว้นวันอะไรเงี้ยแล้วก็มาหาค่าเฉลี่ยเอาอีกทีนึงนะคะน้ำในที่เนี้ยก็คือไม่ใช่ว่าแค่น้ำดื่มอย่างเดียวนะคะก็จะรวมในผักผลไม้แล้วก็อาหารที่เราทานในแต่ละวันด้วยนะคะเน้นนะคะเน้นที่เป็นน้ำสะอาดค่ะ
เป็นน้ำเปล่าจะดีที่สุดนะคะสำหรับระยะ4ระยะ5นะคะแบบแนะนำเลยนะคะอย่าเพิ่งไปทานน้ำอย่างอื่นว่าน้ำอย่างอื่นเนี่ยน้ำสีน้ำหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีส่วนผสมที่มันไม่เหมาะสมกับค่าไตของเรานะแล้วยิ่งเราดื่มน้ำเยอะเนี่ยมันก็ส่งผลกับตัวเรานะคะถ้าน้ำเกินเนี่ยมันก็เสี่ยงที่จะเป็นน้ำท่วมปอดได้นะคะก็อย่าลืมที่จะสังเกตตัวเองนะคะถ้าเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยง่ายค่ะแล้วก็อ่อนเพลียอย่างนี้ค่ะก็นอนราบไม่ได้นะคะถ้าเป็นบ่อยๆนะคะต้องรีบดูแลตัวเองยิ่งอายุเยอะๆอย่างคุณพ่อคุณแม่ที่อายุ 60-70 นะคะก็ต้องดูแลท่านเป็นพิเศษนะคะแล้วทีนี้เนี่ยมาคุยถึงค่าเลือดบางคนไม่รู้ว่าไตเราเสื่อมเนี่ยเราจะต้องดูค่าเลือดตัวไหนบ้าง3ค่าเลือดสำคัญนะคะที่แบบจะเล่าให้ฟังก็คือเป็นตัว BUN นะคะครีเอทินีนแล้วก็ตัว GFR นะคะ BUN กับครีเอทินีนเนี่ยก็คืออยู่ในเรื่องหมวดของอาหารที่เราทานเข้าไปนะคะแล้วก็เราทานอะไรเท่าไหร่ยังไงก็จะคำนวณออกมาเป็นค่า eGFR ก็คือเป็นค่าการทำงานของไตที่เหลืออยู่ของเรานะคะทีนี้รู้แล้วใช่ไหมคะว่าระยะ4ก็คือค่าไตต่ำกว่า 30% ระหว่าง15ถึง29นะคะก็จะได้เข้าใจกันนะคะแบบก็มีเรื่องเล่านะคะคือผู้ป่วยไตที่เข้ามาปรึกษาแม่มาค่ะส่วนใหญ่แม่ก็จะพบกับคนสูงอายุซะส่วนใหญ่นะคะก็คือ50ปลายๆ60กว่า70อย่างเนี้ยค่ะมีเคสหนึ่งนะคะคืออันเนี้ยอยากมาแชร์มากๆเลยคือคุณลุงเรียกคุณลุงแล้วกันนะคะอายุ70คือเข้ามาหาแม่เนี่ยตั้งแต่เดือนเมษาปีที่แล้วนะคะคุณลุงเนี่ยติดต่อมาโทรเข้ามาเลยนะคะเพราะว่าไม่ถนัดเรื่องพิมพ์ไลน์เนาะอายุเยอะแล้วก็ถามแม่มว่าเนี่ยผลเลือดของคุณลุงเนี่ยตัว eGFR เหลือ 6% ก็คือคุณหมอคุยและเรื่องที่จะวางเส้นฟอกไตนะคะแล้วก็ถามแม่มว่าจะมีวิธียังไงบ้างคือคุณลุงไม่อยากฟอกไตอยู่กับคุณยาย2คนนะคะลูกก็คือไปอยู่ที่อื่นกันแต่ว่าโดยรวมเนี่ยคุณลุงยังไม่มีอาการอะไรเลยนะคะแบบก็แนะนำคุณลุงไปว่าต้องคุมอาหารเคร่งครัดเลยนะคะคืออะไรทานได้ไม่ได้เนี่ยก็คือต้องเคร่งครัดมากๆเลยแล้วก็แนะนำทานอูมิฮาร์ดไปนะคะซึ่งตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่แล้วนะคะจริงๆแล้วอ่ะเหลือ 6% เนี่ยจะต้องโดนฟอกแหละแต่ว่าคุณลุงบอกว่าคงไม่ไหวอ่ะคือถ้าเกิดให้ฟอกนะต้องแย่แน่ๆเลยก็เลยแบบทำยังไงแบบทีนี้เนี่ยแบบก็แนะนำเรื่องอาหารไปนะคะคุณลุงต้องคุมนะคะผักผลไม้โปรตีนตอนแรกเนี่ยคือคุณลุงรู้ว่าทานไข่ขาวกับเนื้อปลาทานไข่ขาววันละ8ฟองเพราะว่าเข้าใจว่าไข่ขาวกับเนื้อปลาเนี่ยคือดีสุดแหละแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องทานเท่าไหร่คุณหมอบอกแต่ว่าทานไข่ขาวเนื้อปลาอ่ะคุณลุงก็เลยทานไข่ขาว8ฟองค่ะทีนี้ก็มาเริ่มคุมอาหารจากที่คุยกับแบบนะคะตั้งแต่เดือนเมษาแล้วก็ดูแลกันมาตลอดเลยคุณลุงก็จะโทรอย่างเดียวเลยไลน์นี่คือแบบน้อยมากๆแบบก็ยินดีค่ะก็คือแบบก็อยากช่วยเหลือคุณลุงเนาะเข้าใจอยู่ว่าอายุเยอะแล้วมันก็จะลำบากเนาะเรื่องที่จะฟอกไตอย่างเนี้ยค่ะก็ดูแลกันมาตลอดตั้งแต่เมษาปีที่แล้วค่าไตดีขึ้นเป็นลำดับค่ะถึงจะขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ 6% เป็น 7% เป็น 8% สูงสุดก็คือ 9% นะคะคุณลุงแบบดีใจมากแบบก็ขนลุกนะคะที่แบบว่าคุณลุงบอกว่าขึ้นเป็น 9% ดีใจมากๆเลยอ่ะแล้วโชคดีตรงที่คุณลุงอายุ70นะคะแล้วไตระยะสุดท้ายค่าไตเหลือ 6% จากแรกๆเลยอ่ะแล้วเริ่มทานอูมิไม่มีอาการแทรกซ้อนอะไรเลยนะคะไม่เคยบวมไม่เคยนอนไม่หลับไม่เคยมีอาการแบบ
น้ำท่วมปอดอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยคุณหมอก็จะแบบคุณลุงก็ถือว่าแข็งแรงนะคะก็คืออันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณลุงแล้วว่าคุณลุงจะฟอกหรือไม่ฟอกนะคะถ้าคุณลุงยืนยันว่าจะไม่ฟอกแล้วยังไม่มีอาการแทรกซ้อนเนี่ยก็คือสุดยอดแล้วอะค่ะคือแบบดีใจมากๆจนทุกวันนี้นะคะคุณลุงก็ยังไม่มีอาการแทรกซ้อนอะไรเลยค่ะก็จะมีแค่เรื่องของเลือดจางซึ่งเป็นปกติที่ไตระยะนี้แล้วค่าไตเหลือเท่านี้จะต้องมีบ้างนะคะแล้วความดันก็ปกติก็คืออยู่ที่120 125อะไรอย่างเงี้ยค่ะเบาหวานก็ค่าน้ำตาลก็ปกติคือคุณลุงอ่ะเคร่งครัดมากๆเลยเรื่องอาหารอันนี้คือแบบแบบยอมใจจริงๆคือไม่แตะที่จะอะไรทานไม่ได้ก็คือไม่ทานนะคะอะไรไม่แน่ใจก็คือโทรมาถามไม่ใช่ก็มีหลายคนนะคะที่แบบไม่แน่ใจอ่ะกินไปแล้วเราค่อยมาบอกอะไรอย่างเงี้ยก็มีค่ะทีเนี้ยแบบก็เลยบอกอย่านะคะคือถ้าไม่แน่ใจก็อย่าเพิ่งทานนะคะคือโทรมาถามก่อนได้ค่ะแบบยินดีค่ะโทรมาได้ตลอดนะคะทุกวันนี้อันนี้เป็นเคสที่แบบประทับใจมากตั้งแต่เมษาจนอันนี้พฤษภา1ปีนะคะคุณลุงยังแข็งแรงอยู่แล้วก็ค่าไตของคุณลุงเนี่ยก็คืออยู่78อย่างเงี้ยค่ะ78 78อย่างเงี้ย BUN ก็จะมีขยับขึ้นบ้างนิดหน่อยขยับลงบ้างนิดหน่อยแต่ที่สำคัญคือไม่มีอาการแทรกซ้อนคุณลุงก็ยังแข็งแรงอยู่นะคะยังขับรถเดินไปวัดกับคุณยายได้อยู่เลยอะค่ะคือไม่มีอาการจริงๆก็ยังทานต่อเนื่องอยู่นะคะก็เลย อยากแนะนำมาค่ะคนที่ไตระยะ4ระยะ5นะคะเพราะว่าการคุมอาหารอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันก็เอาไม่อยู่นะคะมันต้องฟื้นฟูเซลล์ด้วยแล้วก็อุมิฮาร์ทเนี่ยคือเรื่องไตกับเรื่องหัวใจเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันนะคะเราทานอูมิแล้วเนี่ยอูมิเป็นตัวช่วยฟื้นฟูเซลล์นะคะตัวฮาร์ทก็จะเป็นเรื่องของดูแลเรื่องความดันเรื่องหลอดเลือดให้สะอาดนะคะซึ่งทานคู่กันเนี่ยก็คือเห็นผลชัดเจนมากๆเลยค่ะวันนี้แบบก็เลยมีเคสดีๆมาคุยให้ฟังนะคะแล้วเดี๋ยวคุมอาหารเกี่ยวกับเรื่องฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแล้วก็โปรตีนอย่างไรเดี๋ยวแบบไลฟ์อีกอาทิตย์ถัดไปให้ฟังดีกว่าเราก็คือจะช่วงนี้ก็คือจะมาพยายามจะไลฟ์ทุกวันนะคะเพราะว่าคิดว่าการที่ได้มาพูดคุยกันในเพจเนี่ยก็คือน่าจะดีกว่าเพราะว่าสามารถที่จะแบ่งปันนะคะแล้วก็มีคำถามอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์มาถามแม่มหรือว่าโทรมาถามแม่มก็ได้นะคะแอดไลน์มาได้เลยค่ะถ้ายังไม่แน่ใจว่าจะทานอูมิฮาร์ทที่แบบแนะนำอะไรยังไงเดี๋ยวก็คือแบบยินดีที่จะให้คำแนะนำนะคะแล้วก็คืออยากจะบอกว่าไตระยะ4ระยะ5เนี่ยคือมันเร็วมากๆนะคะอย่าชะล่าใจแล้วก็อย่าที่จะแบบไม่คุมไม่ดูแลตัวเองนะคะเพราะว่าถ้าเกิดฟอกไตแล้วว่ามันต้องฟอกตลอดชีวิตนะคะเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายด้วยอะค่ะแล้วก็คนในครอบครัวเราก็ไม่สบายใจอีกนะคะกังวลใจสงสารพ่อแม่หรือญาติอย่างนี้ค่ะซึ่งไตมันสามารถที่จะฟื้นฟูดูแลให้ดีได้นะคะอยู่ที่อาหารแล้วก็การดูแลตัวเองเป็นหลักๆเลยค่ะให้ใส่ใจนะคะเรื่องอาหารนะคะสำคัญที่สุดเลยเราจะได้มีไตที่แข็งแรงนะคะมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นไม่ต้องกลัวที่จะฟอกไตนะคะกลับมาดูแลตัวเองก่อนที่จะสายเกินไปนะคะวันนี้นะคะผมก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับไตระยะ4ค่าไตต่ำกว่า 30% ฝากไว้เนาะวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะแล้วอย่าลืมติดตามไลฟ์ของแม่มไลฟ์ถัดไปด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะจุดเด่นของสารอาหารเจลทุกสีนะคะจะสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ภายใน 3-15 นาทีแค่เพียงเด็ดและดูดเท่านั้นนะคะทำให้ไม่เป็นภาระตับไตได้รับสารอาหารแม่นยำทานได้ทุกเพศทุกวัยค่ะ